สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงชินวราลงกรณ วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระอริยะองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม,มหลวงชินะวราลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชาบพิธสถิตมหาสีมารามยุคที่4และเป็นพระราชาอุป,ปัฏฐายาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุป,ปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน ซึ่งคณะศิษยานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517 ซิ้มพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายหลายเรื่อง อีกทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปธรรมแก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจํานวนมาก